แต่วันนี้พอตั้งคนที่มีปัญหาหลายหลายคนรวมกันนั้นคนก็ลืมถึงคุณสมบัติของนายกรัฐมนตรีไปแล้วเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับในทางการเมืองคนที่มีความเก่านะครับก็วัดเลยก็เลือกคนเหล่านี้เพราะฉะนั้นเนี่ยครับคนเดินมา10คนถ้าตั้งคนดีทั้งหมดเขาก็ด่านายกรัฐมนตรีคนเดียวแต่ว่าปรากฏว่าทั้งครม.เนี่ย10คนเนี่ยนะครับต้องไปหาด่าอาจจะเหลือนายกรัฐมนตรีสักครึ่งคนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับจึงไม่มีความอะไรแปลกใจไม่ได้มีอะไรที่มีความสลับซับซ้อนเพราะฉะนั้นเขาเดิมพันเลยนะครับไม่สนใจว่าใครจะมีปัญหาอะไรดังนั้นเนี่ยนะครับผมเองก็เห็นว่าไอ้ที่เป็นข่าวเนี่ยคนสองคนเนี่ยความจริงมันมีมากกว่านั้นในแวดวงทางการเมืองก็รู้เลยว่านี่เป็นการใช้ทฤษฎีเฉลี่ยความจริงจังให้เกิดขึ้นหมายความว่าไม่รวมจริงจังอยู่ที่บุคคลใดบุคคลหนึ่งกระจายความจริงจังปกติก็ต้องกระจายอำนาจนี่ใช้ทฤษฎีกระจายความจริงจังเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับรัฐบาลที่มีลักษณะเช่นนี้จะต้องเจอฝ่ายค้านที่มีคุณภาพผมเองด้วยความเกรงใจเพราะฝ่ายค้านนี่ก็เป็นมิตรกันแต่ก็ต้องวิพากษ์ว่าถ้าทำหน้าที่เหมือนปัจจุบันนี้เป็นข่าวได้แต่คว่ำรัฐบาลไม่ได้เพราะอะไรครับฝ่ายค้านมาถูกปลดด้วยอะไรครับเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมภาษาเลยแล้วก็มาประกบกันเรื่องเหล่านี้แทนที่ว่าจะมาประกบกันเรื่องคุณสมบัติของคนที่เป็นนายกรัฐมนตรีคุณสมบัติของรัฐมนตรีเรื่องการแก้ไขปัญหาปากท้องของพี่น้องประชาชนเรื่องการแก้ไขรัฐธรรมนูญวันหนึ่งเนี่ยนะครับข่าวในหน้าหนังสือพิมพ์ข่าวโซเชียลมีเดียสื่อสารมวลชนไปเถียงกันเรื่องเสื้อผ้าหน้าผมภาษาเนี่ยเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับผมว่าพอได้แล้วและต้องหยุดได้แล้วและก็ต้องเดินตามยุทธศาสตร์ใหม่ว่าการทำหน้าที่ฝ่ายค้านแบบนี้มันเป็นเพียงแค่สีสันนั่นเอง